้ทุกๆวันจะมีกล้วยหอมทองป้อนเข้าสู่โรงงานแห่งนี้วันละประมาณ 15-20 ตันซึ่งที่นี่จะตัดแบ่งทำความสะอาดคัดแยกเกรดและบรรจุหีบห่อตามที่ลูกค้าต้องการมีทั้งแบบขายส่งเป็นหวีและแยกออกเป็นผลเดี่ยวโดยเฉพาะเกรดพรีเมียมน้ำหนักลูกละ150กรัมเพื่อส่งให้สายการบินตลอดจนการบรรจุลงถุงเพื่อวางขายในร้านสะดวกซื้อหรือการขายเป็นหวีให้กับตลาดขายส่งขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกรายใหญ่ด้วยเช่นกันเจ้าของที่นี่เติบโตในครอบครัวชาวสวนส้มย่านธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดจึงหันมาปลูกพืชชนิดอื่นก่อนจะมาลงตัวที่กล้วยหอมทองจากจุดเริ่มต้นที่มีสวนกล้วยของตนเองเพียง30ไร่ทุกวันนี้ขยายออกไปเป็นเครือข่ายเกษตรกรใน35จังหวัดพื้นที่รวม 1,000 ไร่และวางแผนการปลูกอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกล้วยป้อนเข้าโรงงานทุกวันกล้วยหอมทองพันธุ์พื้นเมืองของไทยนั้นจะมีกลิ่นหอมและรสหวานเฉพาะตัวที่แตกต่างจากพันธุ์ของต่างประเทศโดยกล้วยเป็นพืชล้มลุกที่ใช้เวลาปลูกประมาณ9เดือนถึง1ปีก็จะให้ผลจากนั้นจะต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อตัดวงจรโรคติดต่อและควบคุมคุณภาพดินนอกจากนี้ยังขยายช่องทางการตลาดควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคนิคการบ่มคำนวณเวลาขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้กล้วยเหลืองสุกสวยงามพร้อมรับประทานเมื่อไปถึงมือผู้บริโภคหัวใจของการผลิตที่มีต่อเนื่องก็คือความใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการฟาร์มส่วนในเรื่องของการผลิตก็ต้องคุมหัวใจตั้งแต่การปลูกการดูแลการควบคุมคุณภาพการจดบันทึกการดูแลทุกขั้นตอนของฟาร์มส่งมอบไปถึงโรงงานผลิตโรงงานผลิตใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตไปถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าตอบโจทย์ทุกข้ออย่างมีส่วนร่วมก็สามารถผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปถึงลูกค้าได้ต้องยอมรับว่าเรามาจากเกษตรกรนะคะเรามาจากผู้ผลิตเราไม่มีพื้นฐานของการบริหารจัดการในส่วนของโรงงานเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อถือเราว่าเกษตรกรเราสามารถพัฒนาด้านการตลาดได้จริงเทียบเท่ากับคู่ค้าที่ทางห้างมีอยู่แล้วในปัจจุบันคือเราต้องไปแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์ก่อนเราก็ใช้ความจริงใจในสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนแรกเลยคือให้ความสำคัญกับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันก็ยังต่อยอดการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อลดความเสี่ยงจากการขายผลสดแต่เพียงอย่างเดียวด้วยการทำเป็นอาหารขบเคี้ยวอบกรอบหลากหลายรสชาติและกำลังพัฒนาไปสู่การสกัดน้ำมันจากเปลือกกล้วยเพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วยเปลือกของมันที่เราได้จากกล้วยสุกทั้งสุกและดิบเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นต่อยอดนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาทำเป็นเครื่องสำอางตัวนี้คือเราอยากจะทำให้ทุกอย่างของกล้วยจำหน่ายได้หมดจริงๆบริษัท King Food และผู้บริหารนับเป็นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายด้วยความโดดเด่นในเรื่องการจัดการและพัฒนาจากเกษตรกรสู่การเป็นนักธุรกิจที่เป็นแบบอย่างและทุกครั้งที่เรารับประทานกล้วยก็จะช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน